น่งชิมจับมือเจ๊ฝายเปิดตัวรามยอนรสต้มยำกุ้งโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไทยตั้งเป้ายอดขาย 3.5 พันล้านบาทเจ๊ฝายเชฟชาวไทยชื่อดังที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์1ดาวสั่งซอฟต์พาวเวอร์ไปถึงเกาหลีใต้จนได้ร่วมมือกับรามยอนแบรนด์ดังปั้นเมนูรามยอนต้มยำกุ้งสูตรเจ๊ฝายโดยเฉพาะซึ่งร่วมมือกับเชฟแพรผู้สานต่อในโครงการเจ๊ฝายเอ็กน่งชิมซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างเจ๊ฝายและน่งชิมแบรนด์รามยอนชื่อดังของเกาหลีใต้ในครั้งนี้นางสาวชูอินอิมเจ้าของบริษัท Honest Trading ผู้นำเข้าน่งชิมในประเทศไทยได้มีไอเดียความร่วมมือระหว่างเจ๊ฝายและชินรามยอนซึ่งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ที่มียอดขายทั่วโลกVery first time, Nong Shim is collaborating with any chef in the world. Like not only Thailand, not only Korean, it's any chef. They never done this project before because Nong Shim is very appreciated Thai like gastronomy and Thai culture deeply. So that it happens, it could happen because the appreciation from Nong Shim like Thai, even street food is so abundant. You have such a rich culture of gastronomy. So we want to work with Thai chef, like for food. บริษัทนงชิมนะครับเป็นบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทนงชิมที่เปิดรับการทำคอลลาโบเรชันหรือการทำเมนูร่วมกันกับเชฟไม่ว่าจะเป็นเชฟเกาหลีหรือเชฟต่างชาติไม่เคยทำขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นงชิมที่เปิดตัวมาประมาณบริษัทเปิดมา40กว่าปีแล้วแล้วก็เหตุผลที่เขาทำแบบเนี้ยพอเขาบอกว่าผู้บริหารของทางนงชิมชื่นชอบสนใจวัฒนธรรมอาหารไทยว่าวัฒนธรรมอาหารไทยเนี่ยมีที่ไปที่มาอันยาวนานแล้วก็ตัวเจ๊ฝายเองเนี่ยเป็นไอคอนของอาหารสตรีทฟู้ดของประเทศไทยคุณซูอินที่เป็นผู้ประสานให้คอลลาโบเรชันนี้เกิดขึ้นมาก็เลยสร้างจุดยืนที่สำคัญสร้างความสำคัญสร้างมิตรระหว่างเกาหลีกับประเทศไทยผ่านการทำคอลลาโบเรชันครั้งนี้ขึ้นมาครับ บริษัท Honest Trading ซึ่งคุณซูอินคิมเป็น CEO นะครับเป็นบริษัทที่เรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่อยากจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีผ่านโปรดักต์ผ่านอาหารผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบผ่านวัฒนธรรมด้วยนะครับการทำคอลลาโบเรชันครั้งนี้ระหว่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชินราเมียนบริษัทนงชิมซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของเกาหลีนะครับเชื่อมกับเชฟสตรีทฟู้ดมือหนึ่งของประเทศไทยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในวิสัยทัศน์ของบริษัท Honest Trading ที่อยากจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็เกาหลีมาด้วยกันวันนี้เราเริ่มต้นจากอาหารเป็นตัวเชื่อมก่อนในอนาคตเราอยากจะเชื่อมด้วยดนตรีเราอยากเชื่อมด้วยศิลปะเราอยากเชื่อมด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายปาร์ตี้ในวันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่อาหารอย่างเดียวแต่จะมี K-pop performers ซึ่งจะมาเดบิวต์ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยจะมีสตรีทฟู้ดที่เป็นอาหารเกาหลีให้คนได้สัมผัสด้วยรวมถึงมีโซจูมีความสนุกสนานบรรยากาศเหมือนเราไปเกาหลีเลยแต่มีความกลิ่นอายของคนไทยความภาคภูมิใจของคนไทยแฝงเข้าไปด้วยอยากจะทำให้ไมตรีสัมพันธภาพของคนไทยกับเกาหลีไปด้วยกันโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างยาวนานครับ Because this product is only in Thailand. Nobody can buy from Korea. Korean people has to travel to Thailand to buy this product. So I think it's helping Thai economy as well.And only in Thailand. ตัวเรียกว่าตัว collaboration product ระหว่างเจ๊ฝายกับนงชิมในวันนี้นะครับก็มีการเปิดตัวในเกาหลีไปเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับในคอนเสิร์ตที่มีเทยังเพอร์ฟอร์มอยู่ด้วยเป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าไวรัลเต็มที่ในประเทศไทยทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้จงใจที่จะปล่อยในประเทศไทยเราอยากจะปล่อยให้คนเกาหลีได้เห็นถึงสิ่งนี้แล้วก็ภาพแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจระหว่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเกาหลีหลังจากเปิดตัวมาคนสนใจเยอะมากเรามองว่าการสร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยจริงๆโปรดักต์เนี้ยเราจะขายแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวในเกาหลีมาก่อนก็ตามและสิ่งที่จะเกิดขึ้นและทาง Onyx Trading หวังไว้ก็คือว่าการมีโปรดักต์อันเนี้ยจะนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาในประเทศไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วสร้างปริมาณสร้างเรียกว่าผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจตามมากับประเทศไทยในเชิงการท่องเที่ยวผ่านโปรดักต์นี้ครับ You can find it in 7-Eleven, Lotus and Echo โปรดักต์นี้ปัจจุบัน exclusive อยู่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมี2ผลิตภัณฑ์คือเจ๊ฝ่ายชินราเมียนที่เป็นต้มยำน้ำและเจ๊ฝ่ายชินราเมียนที่เป็นต้มยำแห้งปัจจุบันตอนนี้วางจำหน่ายแล้วที่ทาง 7-Eleven, Lotus และ Macro ก่อนในอนาคตจะมีการขยายผลไปในช่องทางอื่นๆเพื่อให้คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยหรือชาวเกาหลีที่หลงรักวัฒนธรรมไทยได้จับจ่ายใช้สอยซื้อกลับเป็นของฝากซื้อทานแล้วก็ enjoy มิตรภาพอันนี้ผ่านซองมาม่าเกาหลีนี้ไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณนะคะทุกท่านสื่อมวลชนที่เป็นที่น่ารักแล้วก็ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้กับมะหมี่ของเราเจ๊ไฝขอเปิดโครงการมะหมี่นะคะเจ๊ไฝเป็นคนที่ออกรสค่ะออกรสชาติแต่ว่ามะหมี่อันนี้ทำมาจากมันฝรั่งด้วยนะคะขั้นตอนนี่โอ้เจ๊ไฝซึ้งเลยขอรับรองด้วยหัวใจของเจ๊ไฝทั้งหมดว่ามะหมี่อร่อยมากนะคะขอให้ทุกท่านลองทานดูแล้วก็เจ๊ฝ่ายอยากใ